็เดี๋ยวเพื่อนๆ นะครับมาตะลุยเมโทรตรงนี้นะครับก็คือเป็นรถไฟใต้ดินนะครับนะครับมันชื่อว่าเมฮาร์ฟวอเตอร์ไซด์นะครับเพื่อนๆแต่มันก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับกับกลุ่ม PK นะครับมี UV spot ให้เรียบร้อยเลยนะครับกลุ่ม PK อยู่ข้างบนนี่แหละครับแต่ว่าเมโทรอยู่ข้างล่างนี้พวกนี้มันไม่มาเคลียร์นะครับมันให้เราเคลียร์ก็อย่างว่าแหละครับเกมมันก็บังคับให้เราเคลียร์อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นใครควบคุมไว้นะครับจะเป็นซอมบี้คุมหรือว่าจะเป็นพวกเรนิเกตคุมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเพื่อนๆซอมบี้นะครับให้ระวังเลยนะครับเตรียมให้เพื่อนๆเตรียม UV แลมให้พร้อมนะครับเตรียม UV แลมให้พร้อมนะครับเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยครับเรื่องอาวุธด้วยนะเพื่อนๆอันตรายนะครับถ้าเจอตัวใหญ่นี่แย่นะเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่จริงๆด้วยอย่างนี้เพื่อนๆจะควรเควี้ยงโมโลโทไปตัดกำลังมันก่อนนะครับจะช่วยได้เยอะเลยอ่ะนะครับช่วยได้เยอะนะครับตายตัวใหญ่ตายแล้วนะครับทั้งโมโลโททั้ง UV แลมป์ผมนี้อัปเกรดจนสุดแล้วนะครับเพื่อนๆคือถ้าโดนยังไงก็เนี่ยครับเจ้าตัวใหญ่อันตรายนะครับเพื่อนๆเจอมันนี่บอกไว้เลยว่าวิ่งหนีนะครับนี่ตัวใหญ่ตัวนึงนะครับถ้าไม่พร้อมนี้อย่าเข้าปะทะนะครับอันนี้แบบอีซี่นะครับอีซี่วงของการไขเนี่ยมันจะกว้างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลงต้องลงไปข้างล่างนะครับเพื่อนๆไปกดสวิตช์อีกอย่างน้อย4อันนะครับเห็นไหมครับมันขึ้น4อันแต่ข้างล่างนี้หายห่วงนะครับเพื่อนๆอ้าวอ๋อผมก็ว่าข้างล่างหายห่วงนะครับไม่มีซอมบี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้มีอิมูนนะครับเพื่อนเพราะอิมูนเราเหลือน้อยเนี่ยครับเราก็ลงมาอีกข้างล่างนี้ไม่มีซอมบี้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยแต่มันจะมีเนี่ยครับเป็นเหมือนประมาณสารเคมีนะครับสารเคมีคือห้ามโดนเลยนะครับคือเลือดจะลดลงเรื่อยๆให้เพื่อนๆระวังด้วยงั้นเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันอยู่ล่างสุดเลยเปิดเลยนะครับนี่อันที่1 นะครับมีทั้งหมด4อันเรียบร้อยอันแรกนะครับโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูอันที่ใกล้ที่สุดนะครับนะครับกระโดดไปต้องระวังให้ดีนะครับปึ๊บอันที่2นะครับร้อยเนี่ยครับแล้วนี่คืออันที่3โอเคเรียบร้อยนะครับอันที่4อยู่นี่นะครับต้องหาจังหวะกระโดดไปเองนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับปึ๊บเนี่ยครับลงมาข้างล่างพยายามกระโดดตรงนี้ให้ได้นะครับ
ปึ๊บเนี่ยครับขึ้นไปเนี่ยครับขึ้นมาข้างบนไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกระโดดขึ้นมาบนนี้เนี่ยครับอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องมาไขประตูตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีให้ไขประตูเนี่ยครับตรงนี้เลยแบบฮาร์ดนะครับเพื่อนๆก็คือยากที่สุดต้องเดานิดนึงนะครับว่าเราจะแก้ด้านไหนดีนะครับเนี่ยครับเกลียวฮาร์ดนี่มันสั้นนิดเดียวนะครับเพื่อนๆอยู่ข้างบนนี้นะครับต้องมาด้านนี้ครับกระโดดขึ้นเสาตรงนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับด้านข้างนี้กระโดดขึ้นมานะครับเนี่ยครับใกล้ถึงละกระโดดไปข้างหน้าเลยถึงแล้วนะครับเปิดอันที่4อันสุดท้ายเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะมีอันล่างอีกอันนึงนะครับเนี่ยครับอันตรงนี้เราต้องยอมโดนสารเคมีนิดนึงนะครับมันจะเป็นกุญแจให้เราไขประตูนะครับไขลูกกรงเนี่ยครับถึงแล้วนะครับเปิดเลยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ลิฟต์ก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอ้โหค่าอิมูนผมลดต่ำมากเลยอะเดี๋ยวขอใช้ UV แลมนิดนึงนะครับโอเคกดมาที่เมโทรสเตชันเลยนะครับชั้นล่างนี่คือเคลียร์หมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วซอมบี้เกลี้ยงหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังอยากจะเก็บของอีกนะครับให้เพื่อนๆรีบไปเก็บตอนนี้นะครับเพราะถ้าเพื่อนๆกดสวิตช์เมื่อไหร่ปุ๊บของที่เพื่อนๆจะฟาร์มได้จะเก็บได้เอามาอัปเกรดอาวุธหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะหายหมดเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนต้องคิดให้ดีก่อนกดนะครับแต่ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วกดได้เลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าตรงนี้ยังมีของให้เก็บอีกเยอะนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆผ่านการฆ่าซอมบี้มาครับแต่ถ้ายังไม่เก็บแล้วคือพร้อมแล้วโอเคแล้วครบแล้วก็กดเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการยึดเมโทรรถไฟใต้ดินวอเตอร์ไซด์อันนี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีการสร้างป้อมข้างหน้าไว้นิดนึงนะครับเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับสร้างป้อมเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเซฟโซนนะครับเป็นโซน UV light แล้วก็เป็นที่นอนนะครับเรียบร้อยแล้วเวลาเราสามารถยึดเมโทรอันไหนได้นะครับมันจะมีอินฮิบิเตอร์อันนี้นะครับแถมมาให้1อันทุกครั้งเลยนะครับเพื่อนๆจะแถมมาให้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นที่นอนนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าเปลี่ยนของได้นะครับแล้วบางสถานีนะครับเพื่อนๆมีน้ำนะครับน้ำให้เติมเลือดมีนะครับแต่ที่นี่ไม่มีโอเคนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับสำหรับการยึดเมโทรรถไฟใต้ดินนะครับเห็นไหมครับปลอดภัยละเพราะว่าเราปิดกั้นไว้หมดแล้วนะครับจะเป็นโซนเซฟโซนของเราตัวนี้ก็จะเป็นวอเตอร์ไซด์นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับวอเตอร์ไซด์พอเวลาเรายึดได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะฟลัชเทเวลมาได้ก็คือเดินทางมาได้ทันทีเลยนะวาร์ปมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเที่ยวเดินอยู่บนถนนหรือว่าเราไม่ต้องใช้ล่มกระโดดล่มมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกดเนี่ยครับกด F แล้วก็เดินทางวาร์ปมาได้เลยนะครับจุดนี้ถ้าอยากเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อนๆ
โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาม Channel นะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมสอนการยึดรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับคลิปอื่นก็มีนะครับมีเมโทรอื่นอีกหลายอันที่เพื่อนๆอยากจะดูก็เข้ามาดูได้นะครับเผื่อว่าเราจะได้รู้ล่วงหน้าว่าเราเจอกับอะไรบ้างข้างล่างนะครับบางเมโทรไม่มีซอมบี้นะครับเพื่อนๆก็มีแค่พวกเรนิเกตนะครับก็คือพวกโจรแบนดิตธรรมดาแต่ว่ามันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆระวังเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซอมบี้ที่ยึดพื้นที่เมโทรนะครับผมย้ำไว้เลยต้องพร้อมในเรื่อง UV แลมป์และอาวุธให้พร้อมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่พร้อมตายอย่างเดียวนะครับลงไปนี้รับรองได้เลยว่าโดนลุมแน่นอนเยอะมากนะครับอันตรายด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ